ทุกท่านคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับเซสชันนี้นะกับ NIA Growth 4เราจะจำเป็นต้องตัดไมค์เพื่อที่จะรักษาเวลาให้กับองค์กรอื่นๆแล้วก็สำหรับท่านอื่นที่จะขึ้นมาพรีเซนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครบ5นาทีปุ๊บไม่โกรธกันนะคะไมค์ต้องตัดทันทีนะคะต้องขออนุญาตเรียนแจ้งอย่างนี้ด้วยแต่สำหรับเซสชันต่อไปจะมีให้รับคอมเมนต์รวมถึงคำถามจากด้านล่างแต่เราจะกำหนดเวลาเพียงแค่ทีมละ2นาทีเท่านั้นเองนะคะไปต่อกันที่ทีมต่อไป NIA Growth 4ค่ะปรบมือต้อนรับตัวแทนจากที่นี่เลย Virtual เรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมอนันต์นะครับจาก Virtual นะครับก็เป็น Health Tech นะครับที่ดูแลเรื่องการ Turn Exercise Data ให้เป็นเรื่องของ Reward นะครับก็ในทีมนะครับตอนนี้เราจะมีกันทั้งหมด28คนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น developer 12คนแล้วก็ที่เหลือเป็นgraphic 3D แล้วก็ marketing นะครับครับก็ตัว virtual เนี่ยเริ่มจากปัญหาอะไรนะครับเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลของ WHO นะครับจะมีว่า 71% ของคนที่เสียชีวิตในปัจจุบันเนี่ยจะมาจากโรค NCD ก็คือโรคที่แพทย์ตอบไม่ได้นะครับเช่นแบบโรคหัวใจโรคอ้วน diabetes ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยถูกเปลี่ยนได้จากการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่เราลองนึกถึงพฤติกรรมของเราเองว่าล่าสุดที่เราไปออกกำลังกายเนี่ยมันเมื่อไหร่แล้วทำไมเราถึงไม่ออกกำลังกายนะครับปัญหาก็คือว่า lack of motivation หรือแบบกว่าจะเห็น result เนี่ยมันใช้เวลานานถูกไหมครับไปวิ่งวันนี้อีก4เดือนอาจจะลดได้3กิโลหรืออะไรแบบนี้มัน motivation มันน้อยแต่ถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยน data ของการออกกำลังกายทุกๆวันเนี่ยให้เป็น reward ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะแก้ไขตรงนี้อยู่นะครับครับก็สิ่งที่เราเสนอออกมาครับก็ออกมาเป็นในรูปแบบของเริ่มต้นจากการเจาะขององค์กรก่อนนะครับก็คือว่าเป็น Health Tech ให้กับHR นะครับในองค์กรเพราะว่าพนักงานเนี่ยอาจจะแบบด้วยความแบบทำงานในสายเทคหรือทำงานในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างอยู่ติดกับหน้าจอค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะมีออกมาเป็น3อย่างก็คือ1ให้ HR เนี่ยจัดกิจกรรมให้กับพนักงานเป็นเหมือน Engagement Tools ให้เขาแบบออกกำลังกายกันได้นะครับมีแดชบอร์ดให้ดูนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย Result ของ Data เนี่ยจะถูกเทิร์นออกมาเป็นแบบ individual personalized นะครับที่สามารถทำเป็น daily task ได้แล้วถ้าทำ task ตรงเนี้ยจบได้ทั้งหมดนะครับก็จะได้ reward ออกไปในแต่ละวันครับผมแล้วเราแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงนะครับในตลาดก็คือ1คือเรามี health challenge ที่มากกว่านะครับ2คือเรามีเรื่องของ reward ซึ่งอันนี้สำคัญมากแล้วก็3คือหลายๆคนอาจจะคิดว่า virtual เป็น tracking app อีกอันนึงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ virtual ไม่ได้เป็น tracking app virtual เป็น applicationที่ต่อได้กับทุก tracking app ถ้าสมมติว่าลูกค้าใช้ Garmin เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอคนที่เล่น Garmin ด้วยกันไม่สามารถไปแข่งกับคนที่เล่น Apple หรืออันอื่นได้นะครับเราไม่ได้ต้องการเข้ามาแข่งในตลาดของtracking แต่เราเป็นตัวกลางให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อหากันได้แล้วแข่งกันได้ไม่ว่าจะ device ไหนก็ตามนะครับก็ในโมเดลของเรานะครับที่แตกต่างเลยก็คือว่าสิ่งที่มันทำออกมาได้ครับคือทำให้เกิดเรื่องของ cost of acquisition เนี่ยแทบจะเท่ากับ0เพราะว่าเราเวิร์กกับ B2B ถูกไหมครับพอ B2B เวิร์กมาลูกค้าเข้ามาจาก B2B พอเขาเล่นชาเลนจ์ขององค์กร A จบเขาก็ยังเป็นลูกค้าของเราอยู่ซึ่งเราก็จะมีทีมมาร์เก็ตติ้งที่คอยทำให้เขาเนี่ยเป็น Active User ต่อไปเพราะว่าในโมเดลสตาร์ทอัพเราจะพบว่าจริงๆแล้วอ่ะการหาคอสแบบการหาลูกค้าเนี่ยมันทำให้แบบ Cost of Acquisition เยอะมากนะครับเราเลยเจาะเป็น B2B to C ก็คือว่าองค์กรมาทำกับพนักงานพนักจบชาเลนจ์ปุ๊บพนักงานเทิร์นมาเป็นยูเซอร์เราทันทีนะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เราเวิร์กด้วยทั้งหมดในปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงปีนี้ด้วยก็จะมีตั้งแต่แบบคอร์ปอเรทใหญ่เช่น Under Armour Garmin ที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเลยหรือแบบ Mitsubishi Vaco หรือบริษัทฟิตเนสเช่น Jet นะครับมีบริษัทที่innovative creative เช่น Tinder แล้วก็ล่าสุดครับเมื่อกี้เลยข้างเวทีกับ Big Bang Theory เพิ่งเซ็นกันนะครับครับก็ตัวของ Global Employee นะครับตลาดทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด 3.3 พันล้านคนซึ่งเราจะเจาะ 1% ของ Thai Employee ก่อนนะครับก็ประมาณ 300,000 กว่าคนซึ่งจะทำให้ Revenue เนี่ยอยู่ที่ 1.14 ล้านบาทได้นะครับอันนี้จะเป็นเมทริกที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วทั้งหมดของแอปนะครับก็มีคนเนี่ยเดินไปทั้งหมดมากกว่า 14,000 ล้าน9นะครับบนแอปพลิเคชันมี User 200,000 กว่าคน Active อยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คนต่อเดือนนะครับโดยปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถเก็บรายได้ได้9.5 ล้านบาทนะครับโดย estimate revenue ปีนี้อยู่ที่20ล้านครับผมส่วนตัว average ของคนที่เล่นแอปของเราเนี่ยจะตกวันละชั่วโมงนึงเพราะว่ามันเป็นการออกกำลังกายนะครับจาก 40,000 ถึง 50,000 คนนี้นะครับ
ครับผมก็เป็นเมทริกที่โลกต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ environment แล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับในส่วนนี้ก็เป็นเมทริกที่เราพยายามที่จะแก้โดยการเอา reward มาเกี่ยวกับเรื่องของ exercise นะครับเพื่อให้เกิด motivation เปลี่ยน lifestyle ให้ดีขึ้นได้ครับผมก็อันนี้จะเป็น roadmap ของเราครับก็เดี๋ยวในเดือนหน้าจะเป็นเรื่องของเวอร์ชัน 3.0 นะครับที่จะมีเรื่องของไม่ได้ดูแค่ physical health ให้แล้วแต่ดู mental health แล้วก็เรื่องของอาหารทั้งหมดเข้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับ virtual ด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสอบทำรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้คุยกับเขาได้นะคะไปต่อกันที่ทีมต่อไปค่ะทีมนี้นะคะจะมานำเสนอเรื่องของเทคอะไรบ้างปรบมือต้อนรับตัวแทนจากซีโร่ค่ะเชิญซีโร่ค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนเด็กๆเคยฝันกันอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไหมครับซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนนะครับเห็นว่าซูเปอร์ฮีโร่แต่ละคนครับเขามีความตั้งใจที่จะปกป้องบ้านเมืองจากเหล่าวายร้ายทั้งหลายนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองครับสามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหล่านั้นได้ด้วยพฤติกรรมที่ธรรมดามากซูเปอร์พาวเวอร์ไม่ต้องมีนะครับเหล่าร้ายเหล่านั้นนะครับก็คือตัวการปลดปล่อยคาร์บอนมลพิษนั่นเองนะครับโดยที่อย่างผมเองครับก็มันจะมีกิจกรรมคาร์บอนมากมายครับที่ทุกคนสามารถร่วมกันเป็นฮีโร่ได้นะฮะตื่นเช้ามาครับกินข้าวให้หมดจานเราไม่มีฟู้ดเวสต์นะครับพกขวดพกเพอร์ซันนอลคัพไปกินกาแฟเราก็ไม่ต้องใช้แก้วนะครับเปิดแอร์25องศาร้อนหน่อยก็เปิดพัดลมเสริมนะครับหรือแม้แต่การใช้ขวดน้ำก็ทิ้งลงถังขยะรีไซเคิลแน่นอนครับผมไม่ได้ทำทุกกิจกรรมนี้หรอกมันเยอะมากเลยแล้วก็ก็เชื่อว่าทุกคนก็มีความพยายามในการลดคาร์บอนในมุมของตัวเองและก็ไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนอันนี้เอ็กซ์ตรีมมากครับภาพนี้นะฮะแต่ว่าด้วยสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ทุกคนพยายามร่วมมือกันแต่แล้วยังไงครับมันไม่ได้รีเทิร์นมาเป็นอะไรเลยได้เงินไหมไม่ใช่นะฮะคุยกับเพื่อนแล้วสนุกไหมก็งั้นๆนะครับเราเองครับซีโร่นะครับเป็นแพลตฟอร์มเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่จะทำให้กิจกรรมกรีนคาร์บอนนะครับกรีนแอคทิวิตี้กรีนโปรดักต์กรีนต่างๆนะครับถูกเปลี่ยนกลับเข้ามาเป็นคาร์บอนแอสเซทแบ็คโทเค็นนะครับโดยที่ส่วนนี้ครับเราก็ตีความว่า1ซีโร่ครับก็คือ100กรัมคาร์บอนนะครับโดยส่วนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเจ้าซีโร่นี้ไปใช้ทำอะไรนะครับโดยที่องค์กรต่างๆครับก็พยายามอย่างเหลือเกินครับที่จะผลักดันให้เกิดการลดคาร์บอนนะครับผลักดันการเกิดคาร์บอนกรีนแอคทิวิตี้เหล่านั้นนะครับทางเราเองครับซีโร่ครับก็มีการผลักดันส่วนนี้นะครับโดยการทำกรีนแอคทิวิตี้ได้ซีโร่แน่นอนส่วนนี้ครับทำคนเดียวแล้วจะได้อะไรมันก็จะเกิดขึ้นว่าภาคธุรกิจเองนะครับเมื่อเห็นว่ากรีนแอคทิวิตี้ต่างๆครับเกิดผลลัพธ์ที่ทุกคน enjoy ทุกคนทำแล้วได้ดังนั้นเนี่ยภาคธุรกิจก็บอกว่างั้นฉันออกแคมเปญซื้อของลดคาร์บอนของฉันฉันให้ซีโร่นะครับออกแคมเปญเก็บขยะชายหาดฉันได้ซีโร่แล้วยิ่งแคมเปญที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขามากแค่ไหนครับสิ่งเหล่านั้นก็จะรีเทิร์นกลับมาเป็นกำไรให้กับภาคธุรกิจอยู่ดีนะครับแน่นอนมีแต่ได้กับได้ภาคธุรกิจได้ภาคประชาชนได้นี่คือวัฏจักรที่ซีโร่ต้องการให้เกิดครับในตัวของแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้ครับเราก็พยายามทำให้ตัวNatural System ครับถูกเป็นเอาท์คัมให้กับภาคประชาชนแล้วก็ภาคตัวธรรมชาติด้วยแน่นอนครับเป้าหมายเรามองไปที่ Net Zero ในอนาคตอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับ Active User ของเราครับอยู่ที่ราวๆ 5,000 คนแล้วก็มีการเกิด Transaction อยู่เกือบ 100,000 Transactionตรงนี้ครับไม่ใช่หมายความว่า transaction คือการเข้าใช้แอปนะครับ transaction นั่นคือ green transaction green activity ที่เกิดขึ้นนั่นคือทุกคนร่วมกันทำกิจกรรมเหล่านี้ครับโดยที่ตัวคาร์บอนที่เราลดไปได้แล้วนะครับก็มีกว่า 1.6 ตันคาร์บอนด้วยกันครับตรงนี้ครับซีโร่เองพยายามที่จะทำให้เกิด
ผลกระทบผลลัพธ์ทางด้าน environment economic และ social ครับผมเชื่อครับว่าทุกคนนะครับสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคธุรกิจนะครับก็ผมเอกสิทธิ์พงษ์วิพัฒน์จากทีมซีโร่บริษัทเวคินขอบคุณครับขอบคุณค่ะอุ้ยรวดเร็วมากทันใจมากเลยนะคะเหลือเวลาตั้ง50วินาทีทุกท่านคะสำหรับในรอบนี้เราจะไม่มีคำถามย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่มีคำถามหรือว่าคอมเมนต์จากด้านล่างนะคะเป็นการโชว์เคสรวมถึงเป็นหนึ่งในคล้ายๆกับ Marketplace ด้วยให้กับพวกเราได้รู้จักกันสำหรับแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรที่นำเสนอโซลูชันต่างๆวันนี้ซึ่งมีหลายเจ้าก็อาจจะมีบูธอยู่ด้านในรวมถึงด้านข้างด้านหน้าโฟเยอร์ด้วยรวมไปถึงนะคะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่อาจจะไม่มีประจำแต่ก็อาจจะเดินอยู่รอบๆงานนี้ซึ่งท่านก็สามารถสอบถามติดต่อพวกเขาได้เช่นกันมาถึงทีมนี้ทีมนี้ชื่อไทยๆสั้นๆฟังดูแล้วเนาะตามนั้นเลยโปรโมเตอร์ตัวแทนจากทำบ้านค่ะเชิญค่ะวันนี้ผมมีเรื่องน่าอายมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับผมเป็นวิศวกรโยธาที่เคยโดนผู้รับเหมาโกงครับสวัสดีครับผมตั้มการันนะครับจากทำบ้าน .co ครับระบบจ้างงานผู้รับเหมาเพื่อแก้ปัญหาการโกงในงานก่อสร้างครับหลังจากที่ผมโดนผู้รับเหมาโกงนะครับผมได้เริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำบ้านแล้วก็สร้าง awareness เกี่ยวกับคนโกงของผู้รับเหมานะครับแล้วก็ได้ผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับจนตอนนี้นะครับทำให้ผมมีผู้ติดตามมากถึง 400,000 คนนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสในการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านมากมายเลยนะครับทาง Facebook TikTok นะครับไปติดตามผมได้นะครับตามทำบ้านในช่องทาง TikTok นะฮะและมากไปกว่านี้นะครับผมได้เริ่มทำคอนเทนต์นะครับที่สร้างโดย AI ทั้งหมดเลยนะครับชื่อเพจว่า AI Space Story นะครับก็เป็นคอนเทนต์สร้างไอเดียบ้านที่สร้างจาก AI นะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะเอาเทคโนโลยี AI นะครับเข้ามาช่วยกับธุรกิจสตาร์ทอัพของเราด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าของเรานะครับที่ไว้ใจให้เรานะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านให้ครับผมมากไปกว่านี้นะครับพอผมเริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านนะครับเราได้ผมเริ่มมีคอนเนคชันนะครับเป็นครีเอเตอร์คอนเทนต์สายบ้านนะครับผู้ติดตามของพวกเรานะครับตอนนี้รวมกันกว่า4ล้านคนเลยนะครับแล้วพอคอมมูนิตี้ของเรานะครับโตขึ้นนะฮะเราก็ยิ่งเข้าใจนะครับเพนของคนที่อยากจะสร้างบ้านแล้วก็ไม่รู้จักผู้รับเหมานะครับแล้วก็ปัญหาเพนนี้นะครับก็คือการหาผู้รับเหมาออนไลน์สุดท้ายโดนผู้รับเหมาโกงครับซึ่งเคสนี้เกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแม้กระทั่งคนมีชื่อเสียงนะครับก็เจอปัญหานี้ครับมาดูปัญหาสาเหตุของปัญหากันครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าของบ้านนะครับตรงไปหาผู้รับเหมาโดยที่ไม่มีแบบไม่มี BOQ ไม่มีรายละเอียดสุดท้ายก็มีปัญหาการเกิดการโกงกันได้นะครับอีกอย่างนึงฮะชอบของถูกไม่รู้ราคากลางได้ของถูกของฟรีมาสุดท้ายก็มีปัญหาเหมือนกันครับผมอีกอันนึงครับผมเวลาเราจะสร้างบ้านนะครับเทมเพลตสัญญาส่วนมากมาจากผู้รับเหมาและส่วนมากจะไม่แฟร์สำหรับเจ้าของบ้านสุดท้ายก็มีปัญหากันครับข้อนี้ก็สำคัญครับผู้ว่าจ้างขาดความรู้ความเข้าใจในงานก่อสร้างครับอันนี้เป็นเพนทั้งสองฝ่ายเลยนะครับผู้ว่าจ้างนะครับบางทีรับบ้านเข้ามาแล้วเสร็จสวยเลยเข้าไปอยู่ปุ๊บปัญหาเพียบเลยนะครับรู้ไม่เท่าทันผู้รับเหมาแต่ในขณะเดียวกันครับมีเจ้าของบ้านบางท่านนะครับมีความคาดหวังคุณภาพของงานมากกว่าความสามารถของผู้รับเหมาไทยสุดท้ายจบงานกันไม่ได้ครับทำบ้าน .co นะครับเลยออกแบบบริการของเรามานะครับเป็น one stop for all services นะครับสำหรับสร้างบ้านใหม่นะครับ renovation แล้วก็ build in ครับผมเริ่มต้นที่งานดีไซน์ครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราช่วยเจ้าของบ้านนะครับออกแบบตั้งแต่คอนเซปต์นะครับ 2D 3D BOQ ราคากลางนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าของบ้านนะครับก็จะสามารถหาผู้รับเหมาในขณะที่เขารู้ราคากลางอยู่แล้วส่วนผู้รับเหมานะครับสามารถเสนอราคาได้ตรงนะครับสุดท้ายไม่ขาดทุนนะครับผมและมากไปกว่านี้นะครับเราจะนำเทคโนโลยี AI นะครับเข้ามาช่วยในการออกแบบบ้านนะครับทำให้ขั้นตอนในการออกแบบบ้านของเรานะครับไวมากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับจากห้องเปล่าๆนะครับ AI สามารถออกแบบแล้วก็สร้างไอเดียภายในไม่กี่วินาทีเลยครับผมแล้วก็จะทำให้การสร้างบ้านออกแบบบ้านนะครับเข้าถึงได้ง่ายราคาต่ำด้วยครับผมนอกไปกว่านี้มากไปกว่านี้นะครับเรายังสามารถแนะนำผู้รับเหมานะครับที่ผ่านการ verify โดยทีมงานของเราแล้วแต่สุดท้ายนะครับแม้ผู้รับเหมาที่ผ่านการ verify แล้วนะก็อาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้เพราะฉะนั้นเราเลยมีบริการ inspection นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับเหมาที่ทำงานเนี่ยทำงานเสร็จตรงกับขอบเขตงานแล้วก็สโคปงานที่ตกลงกันไว้ครับผมทำบ้านนะครับ
เป็นแพลตฟอร์มนะครับทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่เข้ามารับงานดีไซน์แล้วก็อินสเปคชั่นกับเรานะครับเรามีโอเปอเรชั่นซิสเต็มนะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วครับผมมองง่ายๆนะครับทำบ้าน .co ก็คือ Grab Food หรือ Fast Work ในเวอร์ชันงานก่อสร้างนั่นเองครับด้วยการที่เราอยู่ในวงการการออกแบบนะครับแล้วก็วงการก่อสร้างนะครับทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนในการให้บริการได้ครับทำให้โครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางเข้าถึงบริการของเราได้ฮะปัจจุบันนี้นะครับมีคนสนใจใช้บริการของเรานะครับมูลค่าการก่อสร้างเกิน 1,000 ล้านบาทแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมงานของเรานะครับผมตั้มนะครับเป็นวิศวกรโยธานะครับแล้วก็คุณโน้ตนะครับเป็นอดีตนะครับผู้จัดการบริษัทให้บริการระดับโลกแล้วเราก็มีสถาปนิกนะครับแล้วก็มีทีม PR นะครับ our uniqueness is that we have a strong community one stop for all services and a fair price อย่าลืมนะครับคิดจะทำบ้านคิดถึงทำบ้าน .co ขอบคุณครับปรบมือกับทำบ้านด้วยนะคะคุณตั้มทำบ้านของจองอดีตนะคุณตั้มทำบ้านรวมถึงทีมงานด้วยนะคะเนี่ยเป็นเพนพอยที่เราทุกคนน่าจะเคยเจอกันนะแล้วก็มีปัญหากันมากเลยแล้วก็เราจะได้เห็นข่าวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นว่าถูกโกงบ้างมีการดีลแล้วไม่ตรงหรือว่าคอนแทรคหรือสัญญาเนี่ยคือการทำสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะทุกท่านโดยเฉพาะน้องๆที่ได้ยินเสียงพี่โอ๊ตนะคะพี่โอ๊ตจะแนะนำว่าน้องมาที่นี่กับงานไซส์2023ซึ่งเราจัดอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราห่างหายกันมาหลายปีวันนี้เราได้นำโซเชียลต่างๆบางท่านเด็กๆสมัยนี้ปัจจุบันนี้เรามีภาครัฐเอกชนนะคะที่ให้การซัพพอร์ตอย่างเต็มที่มีไอเดียมีประกายแต่ลงมือทำยังไม่ได้เพราะอาจจะไม่มีเงินก็ดีหรือว่าอาจจะขาดผู้ช่วยหรือทีมงานที่ดีวันนี้งานของเราได้รวมทุกอย่างกันไว้และในขณะนี้กับมิสเตจของเรานะคะกับการพิชชิ่งโชว์เคสกันกับ NIA Growthนั่นเองนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งชื่อที่เขาโอกาสสงสัยมีดาวอยู่เอ๊ะมันคืออะไรมันใช่ที่เราคิดหรือเปล่าประพุทธรับตัวแทนจากไดเอสค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับพงษ์ชัยเพชรสังหารนะครับจากไดเอสนะครับเราเป็นแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลสำหรับโรงพยาบาลนะครับเป็น B2B แล้วก็เรากำลังเรดฟันในรอบซีรีส์ A นะครับทุกท่านคงจะรู้ว่าในประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศในรอบๆของเราเนี่ยสิทธิการรักษาหรือว่าคนป่วยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยรักษาในโรงพยาบาลรัฐนะครับแล้วก็หลักๆก็คือว่าเขาจะต้องเดินทางไกลอย่างผู้ป่วยที่อยู่ที่อมก๋อยที่เชียงใหม่เนี่ยต้องเดินทางถึง200กิโลกว่าจะไปพบแพทย์นะครับใช้ระยะเวลาเดินทาง1วันนะครับรอหมออีกนะครับหมดไปวันนึงนะครับแล้วก็อีกวันนึงค่อยพบแพทย์นะครับทำให้บางอย่างเนี่ยเขาขาดในเรื่องของการโอกาสในการเดินทางนะครับทำให้โรคต่างๆเนี่ยมีการรุนแรงขึ้นแล้วก็การติดตามอาการได้แย่ลงนะครับเราเลยทำเป็นแพลตฟอร์มการแพทย์ทางไกลให้กับสถานพยาบาลนะครับเพื่อช่วยโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนในการดูแลคนไข้ผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับครอบคลุมครบวงจรทั้งนัดหมายพบแพทย์นะครับสั่งยาส่งยาไปถึงบ้านนะครับผมแพลตฟอร์มของเราจะเห็นอย่างนี้นะครับคุณป้าคนนี้นะครับดูเหมือนจะคุยง่ายๆผ่านตัวระบบอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบของเรามีความเชื่อมโยงกับระบบของโรงพยาบาลนะครับเพื่อให้คุณป้าไม่ต้องเดินทาง200กว่ากิโลนะครับไปเจอหมอที่รปสตใกล้บ้านมีการตรวจการรักษาเช็คสิทธิ์ต่างๆเคลมสิทธิ์การรักษาได้แล้วก็จัดส่งยาถึงบ้านได้เลยนะครับผมระบบของเราก็ใช้งานง่ายนะครับผ่านทั้งตัวเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็ LINE Mobile นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับที่สามารถใช้ LINE ได้เนี่ยก็สามารถเข้าไปนะครับแล้วก็มีการตารางนัดหมายนะครับมีการพบแพทย์นะครับการชำระเงินออนไลน์แล้วก็มีระบบโลจิสติกในการจัดส่งยาครบวงจรได้ง่ายๆได้ด้วยตัวเองเลยนะครับผมในของโรงพยาบาลก็ใช้งานง่ายเช่นเดียวกันมีการอินทิเกรตกับระบบเรียกว่า Hospital Information System นะครับเชื่อมโยงในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับการตรวจสอบสิทธิ์การประเมินวิเคราะห์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการทำวิดีโอคอลนะครับการชำระสิทธิ์การรักษาแล้วก็การจัดยาแล้วก็ส่งยาเรียกได้ว่าง่ายแล้วก็ครบวงจรทั้งสำหรับคนไข้แล้วก็สำหรับโรงพยาบาลนะครับผมปัจจุบันเราเปิดให้บริการมาขึ้นปีที่3นะครับผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยโรงพยาบาลทั่วประเทศประมาณสัก200กว่าแห่งส่วนมากก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับแล้วก็เราแตกต่างกับสตาร์ทอัพเจ้าอื่นๆก็คือว่าปีที่แล้วเราก็กำไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมbusiness model เราแบ่งเป็น3แบบนะครับคือเรื่องของค่าติดตั้งนะครับเริ่มที่ 350,000 ถึง 5 ล้านบาทขึ้นกับขนาดโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ transaction fee เป็นรายครั้งนะครับเป็น recurring แล้วก็มีในส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นตัวค่าจัดส่งอะไรต่างๆนะครับผมปีที่แล้วเรารายได้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ16ล้านกำไรเกือบ10ล้านบาทนะครับเราก็ตั้งเป้าที่จะขยายในการที่จะไปในประมาณ100ล้านเหรียญในปี2027นะครับผมตัวปีที่แล้วเนี่ยรายได้เราโตขึ้นประมาณ20เท่านะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราหวังว่าเราจะ raise series A ได้แล้วก็จะทำรายได้ได้แตะ100ล้านบาทนะครับแล้วก็มี growth ที่ต่อเนื่องทั้งในส่วนของการติดตั้งนะครับเรื่องของการทำ recurring ต่างๆนะครับผมรถแมพของเรานะครับเราก่อตั้งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับที่โรงพยาบาลอยุธยานะครับเป็นบริษัทแรกที่ทำตัว home isolation ที่เบิกจ่ายตัวสปสช.ได้นะครับแล้วก็เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็น international partner นะครับชื่อ Roche นะครับเป็นบริษัทใหญ่ในการที่ช่วยเรา access ตลาดนะครับปีนี้เราตั้งเป้าในการ raise series A ในการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะตั้งบริษัทที่สิงคโปร์เพื่อจะเตรียมระดมทุนในรอบซีรีส์ B แล้วก็หวังว่าจะเข้า IPO ในปี2026สำหรับนักลงทุนที่ invest เราในช่วงนี้นะครับผมทีมก็มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา hospital information system แล้วก็การเชื่อมโยงระบบผู้ป่วยนะครับผมแล้วก็ market size เนี่ยตัวการแพทย์นี่ใหญ่มากโดยเฉพาะการแพทย์ทางไกลนะครับเติบโต 32% ต่อปีนะครับผมแล้วก็เราตั้งเป้าในการ raise fund นะครับก็นักลงทุนท่านใดสนใจเนี่ยคุยรายละเอียดกันได้นะครับเราถือว่าเราเป็นสตาร์ทอัพที่มีกำไรแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเป้าหมายของเราที่ Raise Fund เนี่ยก็คือ2ล้านเหรียญเพื่อจะขยายทีมงานตอนนี้เรามีทีมงานเพียง9คนนะครับแล้วก็จะขยายแล้วก็ขยายในส่วนของพาร์ทเนอร์ต่างๆได้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าในโครงการนี้ก็จะช่วยให้เราเติบโตแล้วก็ตั้งเป้าในการขยายไม่เฉพาะในไทยแต่ว่าได้ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วภูมิภาคอาเซียนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะไดเอสค่ะอดว่าดีนะคือสเตจเนี้ยมันเป็นการฝึกท่านสมมุติว่าท่านไประดับ global ในการพิชกันเขาจะใช้เวลาประมาณนี้ค่ะ 4-5 นาทีในการพิชกันรวมถึงถามตอบอีก2ถึง3นาทีจากจัดเจสด้วยซึ่งสำหรับเวทีนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะคะซึ่งต้องขอบคุณ NIA ด้วยค่ะที่ให้การสนับสนุนกันนะคะไปถึงกันอีก1ทีมด้วยกันยังอยู่ใน Growth Forum จาก NIA ในวันนี้นะคะโปรดต้อนรับตัวแทนจาก Food D เชิญ Food D ค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฟู้ดคุณพอนะครับจาก Food D Delivery นะครับFood D Delivery นี้มีต้นกำเนิดมายังไงเราจะเล่าให้ฟังนะครับคือในช่วงโควิด19เนี่ยในจังหวัดที่ผมอยู่ก็มีโควิด19ระบาดเหมือนกันนะครับก็คือทำให้ร้านอาหารต่างไม่สามารถ Delivery ได้ไม่สามารถเปิดร้านได้นะครับเราก็เลยมองเห็นถึงความต้องการตรงนี้เราก็เลยทำ Service Delivery ที่ต้องการช่วยเหลือร้านอาหารที่อยู่ในจังหวัดของเรานะครับผมจำได้ว่าตอนที่เราให้บริการครั้งแรกเนี่ยมีคนมาเข้าแถวยาวมากนะครับเจ้าของร้านอาหารต่างๆนะครับที่เรารู้จักน่าจะยาวไปประมาณสัก300เมตรเลยนะครับแล้วเราต้องการทำอะไรนะครับ Food Delivery เนี่ยเริ่มต้นจากบริการที่เป็น Food Delivery นะครับแต่ต่อมาเนี่ยเราก็มีการที่จะพัฒนาตัวระบบของเราที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะตอบสนองในความต้องการในด้านอื่นได้ด้วยอย่างเช่นว่าให้บริการในเรื่องของการส่งพัสดุนะครับให้บริการในเรื่องของการ booking hotel ให้บริการในเรื่องของการจองบริการมีบริการในส่วนของเว็บรีวิวร้านอาหารด้วยนะครับส่วนของ target ของเราเนี่ยเราจะ target ในเมืองขนาดกลางและเมืองขนาดเล็กนะครับซึ่งอยู่ในต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเมืองเหล่านั้นน่ะเป็นเมืองที่มีโอกาสในค่อนข้างสูงคือมียอดออเดอร์ที่มากกว่าคือรวมกันนะครับมากกว่า 2,500 ออเดอร์ต่อวันนะครับซึ่งเมืองเหล่านั้นเนี่ยจะกระจายอยู่ทั้งเมืองรองแล้วก็เมืองขนาดเล็กลงมาที่อยู่ในจังหวัดต่างๆทั้งทางอยุธยาอย่างเช่นจังหวัดใกล้ๆกับเราก็มีที่อยุธยานะครับส่วนเพนพอยต์เราก็ทราบแล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยร้านอาหารเนี่ยก็จะเจอปัญหาตรงที่ว่าต้องจ่ายค่า GP ที่ค่อนข้างสูงนะให้กับแอปอื่นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือความสามารถในการโปรโมทของร้านเขาก็โปรโมทร้านได้ยากแล้วก็มีตรงปัญหาตรงที่ว่าไม่มีช้อยในการที่จะ delivery มากนักในท้องที่ที่เป็นเมืองขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าเป็นเมืองขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยบางจังหวัดหรือบางอำเภอเนี่ยเขาจะไม่มี delivery เลยอยู่เลยนะครับเราเลยเข้ามาเติมเต็มในส่วนตรงนี้ตรงที่ว่า
ราจะเป็นผู้ให้บริการ delivery ในจังหวัดเหล่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เติบโตได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับมีขยายไปทั้งหมด40จังหวัดแล้วนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าเจ้าใหญ่เนี่ยเขาจะ target ในเมืองขนาดใหญ่นะครับส่วนเราก็จะ target ในเมืองขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่มีโอกาสค่อนข้างมากนะครับส่วนโซลูชันของเราก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการฟู้ดเดลิเวอรี่มีการจองโรงแรมมีรีวิวแล้วก็มีในเรื่องของหอพักด้วยนะครับแล้วก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บรีวิวของเรานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปิดตัวเป็น MVP แล้วมียอดผู้ใช้งานมากกว่า3,000ถึง 5,000 ต่อวันนะครับอันนี้ก็คือเป็น market segmentation ที่เรา target ไว้ก็คือจะมี food delivery ที่เป็น beachhead มีเรื่องของหมาด delivery มี express hotel booking แล้วก็การจองบริการที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับส่วน market ของเราเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือแค่ food delivery อย่างเดียวก็ 3,000 ล้านเหรียญ นะครับในประเทศไทยแล้วก็มีอัตราการเติบโตถึง 60% ต่อปีนะครับส่วนในเรื่องของhotel booking ก็จะรองลงมาก็จะประมาณ300ถึง 1,000 ล้านเหรียญต่อปีนะครับส่วนเราทำเงินยังไงได้บ้างนะครับก็คือเราก็จะคิดค่า GP จากร้านอาหารนะครับ15ถึง 30% ส่วนในเรื่องของ advertisement fee นี้ก็คือเราก็จะมีแอปนะครับของร้านค้าที่เขาต้องการโปรโมทร้านเขาก็สามารถที่จะ advertise บนแพลตฟอร์มเราได้นะครับส่วนอันดับสุดท้ายก็คือจะเป็น licensing partner ให้กับคนที่สนใจจะทำธุรกิจ delivery ในต่างจังหวัดก็จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้แล้วก็จะมีการแบ่งค่า GP กันนะครับจะเห็นว่าฟู้ดดีเนี่ยก็จะโฟกัสในเรื่องของความเป็นท้องถิ่นนะครับรู้จักคนในท้องถิ่นมากกว่าแอปใหญ่นะครับแล้วก็เติบโตได้เร็วกว่าส่วนมาร์เก็ตติ้งเราก็จะมีทั้งฟู้ดและสคูลนะครับส่วนทีมของเราเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างมีเทคนิคอลสกิลแล้วก็บิสซิเนสสกิลที่หลากหลายนะครับอย่างโฟลเดอร์ของเราคือคุณวิญญาดาเนี่ยเป็นโฟลเดอร์ที่เคยทำงานในทั้งในเรื่องของ Real Estate Construction Manager แล้วก็เป็นเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในลอนดอนนะครับส่วนผมเนี่ยคุณสาธุชมนิตหรือคุณพอเนี่ยเป็น CDO ของ Food Delivery นะครับของผมเนี่ยเคยเป็นพนักงานที่ LinkedIn Silicon Valley แล้วก็ Yahoo นะครับทำงานที่นู่นมาทั้งหมด8ปีนะฮะส่วนในเรื่องของ traction เนี่ยเรามีมากกว่า 2,500 ออเดอร์ต่อวันมีผู้ใช้งานมากกว่าแสนคนนะครับต่อวันต่อเดือนนะครับแล้วก็มียอด GMV ปัจจุบันอยู่ที่ 2.2 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็มี growthโตขึ้นทุกปีมากกว่า 30% ต่อเดือนนะครับสำหรับโอเคหมดเวลาแล้วประมวลให้กับตัวแทนจากฟู้ดดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะต้องขออภัยเราต้องจำกัดเวลานะคะเพราะท่านมีเวลาในการพิจารณานาทีเท่านั้นเองนะคะเราไปต่อกันสำหรับทีมต่อไปสำหรับ NAA Growth Forum เรามีทั้งหมด12ทีมที่นำเสนอด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเราจะพักเบรกกันกลับมาอีกครั้งนึงช่วงบ่ายโมงตรง Social Innovation ถ้าใครชอบ Social Innovation ลองต้องมาดูว่าเรามีเทคอะไรที่จะมาช่วย drive ในเรื่องของ run business ของ Social Innovation กันบ้างนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงบ่ายก็จะมีถามตอบกันด้วยกับช่วงที่ทั้งพิชแล้วก็มีถามตอบจากฟลอมฟลอร์กันด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับในทีมต่อไปนี้ชื่อน่ารักมากเลยนะคะปรบมือต้อนรับตัวแทนจากมินิมอนสเตอร์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับมินิมอนสเตอร์นะครับมินิมอนสเตอร์เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงปรุงสุกนะครับจากวัตถุดิบคุณภาพระดับคนรับประทานนะครับแล้วก็เรามีระบบ subscription แล้วก็สามารถ customize package ให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวโดยเฉพาะได้นะครับโดยที่เราเปิดให้บริการช่วงปลายปี2021นะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าแล้วก็มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจุดเด่นของ Mini Monster นะครับก็คือ1เราใช้วัตถุดิบคุณภาพระดับ Human Grade เท่านั้นไม่มีการปรุงรสไม่มีการใส่สารปรุงแต่งและวัตถุกันเสียใดๆ2คือทุกสูตรอาหารของเราและระบบคำนวณโภชนาการต่อวันเนี่ยพัฒนาโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับ3ก็คือเราสามารถคัสตอมไมซ์แพ็คเกจให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวได้โดยเฉพาะครับ4ก็คือเราปรุงสดใหม่ไม่เกิน24ชั่วโมงก่อนจัดส่งเท่านั้นครับการทำงานของ Mini Monster นะครับก็คือเมื่อลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเนี่ยก็กรอกข้อมูลสัตว์เลี้ยงของเขาพวกชื่ออายุน้ำหนักการทำหมันระดับกิจกรรมต่อวันเนี่ยระบบของเราก็จะคำนวณโภชนาการต่อวันของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นออกมาแล้วก็แสดงปริมาณอาหารที่เหมาะสมของเราที่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นควรทานต่อวันจากนั้นลูกค้าก็จะสามารถเลือกสั่งได้ด้วย3ออปชันด้วยกันนะครับ1ก็คือชุดทดลอง7วัน2ชุดทดลอง14วันและ3 subscription ทุกๆ14วันนะครับเมื่อเราได้รับออเดอร์แล้วเราก็จะทำการปรุงอาหารและจัดส่งไปที่บ้านของลูกค้าโดยลดควบคุมอุณหภูมินะครับตลาด
มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยครับปี2022เนี่ยสูงถึง 55,000 ล้านบาทนะและครึ่งหนึ่งก็เป็นมูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงครับซึ่งมูลค่าตลาดที่สูงขึ้นก็มาจากเทรนในปัจจุบันที่เป็นเทรน Pet Humanization Trend นะครับก็คือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาไม่ได้มองสัตว์เลี้ยงเป็นแค่สัตว์ตัวหนึ่งแต่มองเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัวนะครับทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขามองหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นนะครับใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากกว่าเรื่องของแบรนดิ้งและราคาครับซึ่งจากเทรนนี้ทำให้ทั้งโลกเนี่ยครับเกิดแบรนด์อาหารที่เรียกว่า Fresh Pet Food หรือว่าอาหารสัตว์เลี้ยงปรุงสุกจากวัตถุดิบคุณภาพดีนะครับเกิดขึ้นมากมายซึ่งแบรนด์ในสไลด์เหล่านี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ success อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปนะครับมูลค่าตลาด Fresh Pet Food ของ Global นะครับก็อยู่ที่มากกว่า500ล้าน US ดอลลาร์ต่อปีครับครับจากการที่เราได้เปิดให้บริการมาครับแล้วก็ได้ฟีดแบคที่ดีจากลูกค้านะครับเมื่อเขาชอบผลิตภัณฑ์ของเราเขาเอาสินค้าของเราไปถ่ายรูปกับสัตว์เลี้ยงของเขาแล้วก็มาคอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆของเรานะครับรวมถึงทั้งอินบ็อกซ์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดนะครับเราไม่ได้การทำแคมเปญให้เขามาโพสต์รูปหรือว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ใดๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายครับครับแท็กชั่นของเรานะครับปีที่แล้วปี2022เนี่ยเราทำรายได้ไปประมาณ3ล้าน4แสนบาทนะครับรีทัชชั่นเรทประมาณ 50% average revenue per order อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทAverage order per customer อยู่ที่ประมาณ 2.6 order นะครับทำให้ average customer lifetime value อยู่ที่ประมาณ 4,500 บาทครับครับแล้วก็ต่อไปเป็นจากการที่เราให้บริการมาจะมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากนะครับมาถามว่าสัตว์เลี้ยงของเขาป่วยเป็นโรคตับโรคไตเนี่ยสามารถทานอาหารของเราได้ไหมเราก็จะแนะนำไปว่าอาหารของเราเนี่ยไม่ปรุงรสไม่ใส่วัตถุกันเสียแต่ว่าก็แนะนำให้ปรึกษาสัตวแพทย์ประจำตัวน้องก่อนโดยที่เราจะให้ข้อมูลส่วนผสมแต่ละสูตรของเราไปนะครับแต่เมื่อเราได้มีลูกค้าจำนวนมากถามมาเนี่ยเรานำข้อมูลไปปรึกษากับอาจารย์สัตวแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษาของเราก็ทำให้พบว่าสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 30% ครับมีอาการป่วยและจำเป็นต้องกินอาหารรักษาโรคซึ่งอาหารพวกนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนำเข้าแทบทั้งหมดนะครับก็จะเป็นอาหารไม่แห้งๆหรืออาหารเปียกที่มันเละๆหน่อยซึ่งมันจะทำให้ราคาอาหารพวกนี้มีราคาสูงและตัวเลือกน้อยสิ่งที่นำเข้าแทบทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าอาหารประเภทนี้มันมี high barrier to new entry สูงมากมันจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากภาครัฐต้องทำการวิจัยว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยกลุ่มหนึ่งกินเข้าไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยผลตรวจออกมาสุขภาพดีไม่แย่ลงอะไรนะครับสองก็คือมันจำเป็นจะต้องสั่งจ่ายโดยสัตวแพทย์เท่านั้นแต่การที่เราได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเราทำให้เราได้โซลูชันที่จะพัฒนาอาหารพวกนี้แล้วก็สามารถจำหน่ายทางออนไลน์ได้นะครับครับทีมของเรานะครับผู้ก่อตั้งก็จะมีผมนะครับนายไอสูมิสิสิงตระกูลนะครับผมอยู่ในวงการซอฟต์แวร์มามากกว่า12ปีเป็นโคฟาวเดอร์ของสตาร์ทอัพที่ชื่อเขาทีสด้วยนะครับส่วนโคฟาวเดอร์อีกคนหนึ่งชื่อเวลเมตเกียรติลนาเขาจะเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางในไทยเขาจะเชี่ยวชาญในการตั้งโรงงานการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายควบคุมเฉพาะจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ซึ่งเราก็ได้ยื่นเรื่องและได้รับใบอนุญาตในการผลิตเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะมินิมอนสเตอร์นะคะขอบคุณค่ะสำหรับน้องๆ นะคะตัวน้องๆที่เรารักเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนน้องแท้ๆเราต้องดูแลเขาให้ดีซึ่งถือว่านี่เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์มากสำหรับคนที่รักสัตว์นะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งทีมด้วยกันชื่อแปลกแต่อยากรู้จริงๆคืออะไรนะคะ5นาทีนี้เราจะรู้จักกับทีมนี้ค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้แทนจากกิเดียนวันเชิญค่ะสวัสดีครับโอเคครับผมชื่อเอครับจากกิเดียนวันครับเรื่องโลกร้อนเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปสืบหาแล้วเอวิเดียนเนี่ยเต็มไปหมดนะครับว่าโลกเราเนี่ยกำลังร้อนขึ้นจริงนะครับตอนนี้โลกเราเนี่ยกำลังจะร้อนขึ้น2องศาเนี่ยอิมแพคสูงมากกว่า1.5องศาเกิน2เท่านะครับผมก็ภาพนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราทำ business as usual หรือทำตัวตามปกติไปเรื่อยๆครับโลกเราจะร้อนถึง5องศานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคอนดักตามพิธีสารโตเกียวตามโปรโตคอลขอบ26-27หรืออะไรก็ตามครับอย่างเข้มงวดเราจะอยู่ได้ที่ 3.5 องศาซึ่งตรงนี้มันยังเกิน2อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะทำให้โลกของเราเนี่ยดีขึ้นได้ก็คือไปที่ Net Zero ครับผมเราจะอยู่ได้ที่ 1.5 องศาครับตอนนี้เรื่องโลกร้อนกลายเป็นเทรนด์ของโลกไปแล้วนะครับผมดูจากว่าเงินลงทุนของเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องClimate Tech นะครับจะสูงขึ้นอย่าง Exponentially นะครับผมโลกเองก็มีการเซตโกเหมือนกันว่าเราต้องทำคาร์บอนนิวทรัลในปี2030แล้วก็ต้องโกเนสซิโร่ใน2050ให้ได้นะครับผมถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับโลกของเราก็มี global pressure มาอยู่เหมือนกันก็คือหมายความว่าเอ็กซ์พอร์เตอร์ทุกที่ในโลกนะครับจะต้องเสียCBAM หรือเสียแท็กเพิ่มขึ้นครับถ้าเกิดเขาไม่ดีแคลร์ว่าเขามีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่นะครับผมเลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยครับจะต้องขยับบ้างครับทางกลต.นะครับก็เลยประกาศว่าทุกลิสต์คอมพานีนะครับจะต้องมีรีพอร์ตที่โชว์ว่าบริษัทตัวเองเนี่ยครับมีอิมิชชั่นอยู่เท่าไหร่นะครับผมรีพอร์ตที่ว่านะครับคือปัญหานะครับการทำคาร์บอนแอคเคาท์ติ้งหรือการทำอิมิชชั่นแมเนจเมนต์นะครับ
มีปัญหาทั้ง2เรื่องครับก็คือยุ่งยากแล้วก็แพงนะครับผมคำว่ายุ่งยากเนี่ยครับหมายความว่าเราคนธรรมดาเนี่ยครับไม่สามารถรู้ได้เลยว่าองค์กรเราเนี่ยปล่อยอิมิชชั่นเท่าไหร่นะครับต้องให้คอนซัลท์มาทำนะครับคอนซัลท์ก็จะมีหลากหลายฟิลหลากหลายความรู้เหมือนกันครับแต่ละฟิลแต่ละที่นะครับก็จะมีไกด์ไลน์มีอินสตรัคชั่นไม่เหมือนกันเลยนะครับเราเปลี่ยนธุรกิจคอนซัลท์คนเดิมก็ทำไม่ได้ต้องเป็นคอนซัลท์ด้วยนะครับผมคอสต์ลี่นะครับหมายความว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 200,000 อัพทูได้ถึง5ล้านเลยนะครับผมยังไม่รวมแมนเดย์ของคนที่เราจะต้องเอาไปลงด้วยนะครับปัจจุบันนะครับพวกคอนซัลท์เนี่ยเขาใช้วิธีการก็คือทำผ่าน Excel นะครับซึ่งทูเนี่ยครับพอเราจ่ายเงินเข้าไปเขาให้ทูให้ของเรามาเราก็ไม่สามารถแกะได้ว่าข้างในเนี่ยทำงานยังไงเพราะว่ามันยากมากครับผมเราเลยนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราครับชื่อว่าโรเซ่นะครับเป็นคาร์บอนแอคเคาท์ติ้งกับ Emission Management Platform นะครับผมคำว่าคาร์บอนแอคเคาท์ติ้งของเรานะครับหมายความว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยสามารถวัดแล้วก็ทำรีพอร์ตได้ภายในตัวเดียวนะครับผมคำว่าวัดเนี่ยหมายความว่าแพลตฟอร์มเราเนี่ยจูงมือท่านกรอกข้อมูลแล้วก็ export มาเป็นรีพอร์ตได้ภายในวันคลิกนะครับจึงทำให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ expert หรือ consultant มาช่วยทำนะครับผมส่วนคำว่า emission management ครับก็คือของเราเนี่ยสามารถช่วยท่านแพลนแล้วก็ช่วยท่านลด emission ที่เกิดขึ้นในองค์กรของท่านได้นะครับผมส่วนอันสุดท้ายคือ offset นะครับหมายความว่าท่านสามารถเข้าถึงคาร์บอนเครดิตได้นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของเรานะครับConnect กับแพลตฟอร์มซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับที่เดียวแห่งแรกในประเทศไทยนะครับผมก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า FTIX ครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่บริษัท Gideon One เป็นผู้จัดทำเช่นกันครับโอเคครับภาพรวมทั้งหมดเลยตอนนี้คือบริษัทเราเลยมีโปรดักต์อยู่2ตัวด้วยกันก็คือ Rose กับ FTIX นะครับ Rose เป็น Carbon Accounting and Emission Management นะครับส่วน FTIX หรือตัวนี้นะครับที่ทำกับสภาอุตนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำคาร์บอนเครดิต Exchange นะครับผมโอเคครับmarket size ของเรานี่ยิ่งใหญ่มากครับอันนี้ขอสกิปนะครับผมโอเค revenue ที่เราแพลนไว้นะครับเนื่องจากว่าเรายังเป็น voluntary market นะครับเรื่อง carbon credit เราเลยยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เราเลยมองว่า revenue ของเราจะ growth มาจาก emission management เท่านั้นนะครับโอเคครับเราแพลนว่าปีหน้าเราคงจะได้กำไรบ้างแล้วครับปีนี้ก็เลยยังติดลบอยู่นิดหน่อยนะครับผมครับผมก็คีย์สำคัญที่ทำให้เราสำเร็จได้ครับก็คือสภาอุตสาหกรรมครับเป็นผู้คอนเน็กระหว่างเรากับ TGO นะครับแล้วก็เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ตัวแพลตฟอร์มของเราให้กับองค์กรที่อยู่ภายใต้ด้วยครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์นึงนะครับที่เราไปเปิดตัวคาร์บอนเครดิตเอ็กซ์เชนจ์นะครับกับทางสภาอุตสาหกรรมครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับโอเคครับอันนี้เป็นรถแมพที่เราแพลนไว้นะครับเราแพลนว่าในปี2026เราจะแอคชีฟทาร์เก็ตได้อย่างน้อย460คัสตอมเมอร์นะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับผมทีมนะครับก็เรามี CEO นะครับที่มีประสบการณ์ในซิลิคอนวัลเลย์กว่า20ปีนะครับผมนะครับดูแลbusiness แล้วก็กิจการภายในทั้งหมดนะครับแล้วก็มี CTO อีกท่านนึงนะครับที่เป็นเจ้าของสตาร์ทอัพมาแล้ว2ที่นะครับเขาเข้าใจเรื่องการทำพวก exchange แล้วก็การทำแพลตฟอร์มทั้งหมดนะครับผมครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ในช่วงการ raise fund นะครับเรา raise 30ล้านครับเราปิดราวแรกของซีรีส์ Pre Series A ได้แล้วที่12ล้านนะครับผมก็ตอนนี้มองหาอีก18ล้านครับจาก30ล้านนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณกลวัฒน์ GM นะคะจาก Gideon One โอ้ซีรีส์ A ผ่านไปแล้วเหลือ18ล้านเองอินเวสเตอร์ท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะคุณกลวัฒน์หนึ่งในทีมงานของ Gideon One ด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งทีมกันบ้างนะคะอันนี้ชื่อตรงตัวแล้วก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับรถแน่นอนเนาะปัญหานี้จะหมดไปตลอดทั้งวันทั้งคืนปรบมือต้อนรับตัวแทนจาก24 Car Fix ด้วยค่ะเชิญค่ะสไลด์มันไปหน้าหลังโอเคครับพวกเรา24 Car Fix นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาแก้ปัญหาอย่างในภาพนี้ครับก็คือรถเราเสียนะครับเวลาที่เราเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือว่าไปกับครอบครัวโดยเฉพาะตอนกลางคืนสัญชาตญาณแรกคือการโทรหาประกันว่าส่งคนมาช่วยได้ไหมมีอู่ใกล้ๆไหมผลปรากฏว่าอู่ของประกันครับหรือว่าศูนย์บริการของประกันเนี่ยมีการเปิดปิดเวลานะครับโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยก็คือจะไม่มีบริการนะครับพอเราโทรหาประกันไม่ได้นะครับวิธีถัดมาก็คือการที่จะไปติดต่อกดไม่ได้วิธีถัดมานะครับคือการที่จะไปติดต่อกับทาง Google นะครับว่ามีอู่ใกล้เราไหมนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ขึ้นมานะครับเป็นร้อยเป็นพันอู่ไม่รู้ว่าอู่ไหนตอนนั้นมีช่างที่ยังเปิดอยู่นะครับช่างพร้อมออกมาหาเราเราก็จะไม่โกงราคาเราและช่างเหล่านั้นอยู่ใกล้กับเรามากที่สุดครับไม่ใช่อยู่คนละจังหวัดครับจะเกิดมาเป็น24 Car Fix ครับเราเป็นแพลตฟอร์มที่จะหาช่างที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดครับเราดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับลูกค้าไม่รู้ว่ารถเสียอะไรเรามีออปเปอเรเตอร์นะครับที่คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงในการวิเคราะห์อาการครับโดยเป็นช่างในการวิเคราะห์เองครับหลังจากนั้นเราก็จะ
แนะนำให้ลูกค้านะครับเลือกบริการที่เหมาะสมและเลือกช่างได้ครับโดยเรามีโปรไฟล์ช่างให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ราคานะครับหรือว่าระยะทางของช่างและตัวลูกค้านะครับให้อยู่ใกล้กับมาให้ใกล้กันมากที่สุดนะครับโดยลูกค้านะครับก็จะได้บริการที่เหมาะสมนะครับราคาที่เป็นธรรมครับและช่างที่อยู่ใกล้เคียงครับบริการของเราไม่ได้มีแค่ emergency นะครับที่เป็นช่างอยู่บนแพลตฟอร์มเรามี maintenance ต่างๆให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้งานได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนฟิล์มนะครับล้างรถล้างแอร์ต่างๆซึ่งจุดเด่นคือเราให้บริการนอกสถานที่ครับเราได้มีการเทสไอเดียนะครับผ่านการลงพื้นที่1ปีครึ่งนะครับรวบรวมช่างได้ 13,000 รายทั่วประเทศไทยแล้วนะครับครอบคลุมในทุกๆ20กิโลเมตรนะครับจะมีพาร์ทเนอร์ของเรากระจายอยู่ครับโดยเราได้ให้บริการสำเร็จแล้วกว่า 7,000 เคสทั่วประเทศครับผ่านช่องทาง call center และ line OA ครับอันนี้ก็เป็น impact ที่เราทำให้กับสังคมไทยนะครับเราโดยเราได้ช่วยเคสทั่วประเทศนะครับและได้สร้างรายได้เสริมนะครับให้กับช่างรายย่อยอู่ขนาดเล็กอู่ขนาดกลางกว่า 9.8 ล้านบาทครับในตอนนี้นะครับเรากำลังเปิดแอปพลิเคชันแล้วนะครับสามารถโหลดได้เลยนะครับ24 Carfix แล้วเราก็กำลังทานเฟอร์ช่าง 13,000 รายนะครับเข้าสู่แอปพลิเคชันของเราครับในตอนนี้ครับคู่แข่งของเรานะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วเราเด่นในเรื่องของการครอบคลุมนะครับทั่วประเทศไทยครับและเราครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงครับรวมถึงมีโปรไฟล์ช่างให้เลือกและสามารถเคลมประกันได้ครับแต่เราก็อยากที่จะแก้ปัญหาที่ต้นทางนะครับจะปกติเราต้องลดเสียก่อนแล้วค่อยเรียกช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบยางรั่วนะครับแบตหมดหรือว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับแต่ตอนนี้เราพัฒนา24 Noti นะครับเป็นอุปกรณ์ IoT ที่สามารถติดตั้งกับรถเครื่องยนต์สันดาปนะครับแล้วก็มีการดึงข้อมูลจากกล่อง ECU นะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชันบนมือถือนะครับลูกค้าก็สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้มีค่าอะไรที่ผิดปกติไปบ้างนะครับโดยเราใช้ AI ในการวิเคราะห์นะครับว่ารถของเราใกล้จะมีปัญหานะครับอย่างเช่นแบตใกล้หมดนะครับหรือว่าอัตราการเผาไหม้เริ่มไม่ดีแล้วนะครับหม้อน้ำเริ่มร้อนเกินไปนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนครับเราก็สามารถขับรถกลับบ้านได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก่อนออกทำงานหรือว่าออกไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถเรียกช่างบนแพลตฟอร์มของเรานะครับมาดูแลเครื่องยนต์ก่อนได้ครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าตลาดของเรานะครับIoT product นะครับอยู่ที่ 20,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตลาดการดูแลรถยนต์นะครับ 500,000 ล้านบาทต่อปีนะครับโดยเราทาร์เก็ตไว้ที่ 6.3 พันล้านบาทต่อปีครับกลุ่มลูกค้า potential เราก็คือพวกเราทุกคนครับที่รักรถหรือว่าต้องการดูแลรถรวมถึงเกิดปัญหากลางทางนะครับสามารถเรียกใช้บริการได้และภาค business ครับรวมแล้วกว่า18ล้านคันครับรายได้ของเรานะครับมาจากการเก็บ GP fee นะครับในทุกๆ transaction ของช่างครับและการจัดจำหน่าย24 Noti ครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ต้องการเงินทุนที่จะพัฒนา R&D ในส่วนอื่นต่อครับอันนี้ทีมของเรานะครับเรามี CEO นะครับที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับเป็นช่างเองนะครับเรียนจบช่างมาและคุกคีกับวงการนี้เข้าใจช่างเป็นอย่างดีครับเรามี co-founder ที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับที่ดูแลซัพพอร์ตเรื่องของระบบหลังบ้านให้กับเรานะครับเรามี CEO ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของ production management และมี CEO ที่เป็นปตท.เป็นวิศวกรอยู่ที่ปตท. Global Chemical ครับachievement ของเรานะครับเมื่อจริงๆเมื่อวานนี้เองนะครับเราเพิ่งชนะรางวัล1ล้านบาทจากเท่าแก่น้อยและบิทคัพมานะครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนเราได้รับเลือกเป็น1ใน13สตาร์ทอัพนะครับเข้าสู่ Gold 4นะครับโครงการของ NIA ครับและได้ชนะรางวัล 25,000 บาทนะครับ Rising Star จาก Hacker Thailand ที่ขอนแก่นครับ24 Carfix ซ่อมรถถึงที่24ชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับในภาคของธุรกิจรวมถึงสนใจที่จะลงทุนนะครับสามารถติดต่อได้ช่องทางนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณจิรพัฒน์ใช่มั้ยคะจาก24 Carfix นะคะคือไม่ต้องกังวลแล้วตอนนี้ตอบโจทย์ทุกโซลูชันจริงใครที่รถเสียนะคะไม่ต้องซื้อรถใหม่ซ่อมเลย24 Carfix ช่วยได้นะคะไปต่อกันที่ทีมอื่นกันบ้างทีมนี้แหมเรารู้กันว่าเขาจะมาด้วยโซลูชันอะไรแล้วก็ชื่อก็แอบเนาะยังไงหรือเปล่าทุกท่านคะสำหรับช่วงแรกอดขออนุญาตย้ำนะคะการ Pitching Showcase ในรอบนี้จะเป็นเหมือนการนำเสนอแนะนำโซลูชันแพลตฟอร์มเซอร์วิสต่างๆเทคที่ทางเราสตาร์ทอัพนั้นได้ทำขึ้นมาแล้วก็จะมีบางเจ้าที่ต้องการ raise fund เพราะฉะนั้นท่านที่เป็น investor หรือท่านที่กำลังมองหาที่อยากจะเป็น partner ด้วยท่านสามารถมาตรงนี้ได้เลยนะสำหรับเวทีของเรารวมไปถึงค่ะในช่วงบ่ายนี้หลังจากนี้เราจะมีการ pitching กันพร้อมกับตอบรับคำถามและคอมเมนต์จากด้านล่างซึ่งจะมีเวลากำหนดเช่นกันแต่ขออนุญาตเรียนแจ้งในช่วงเรียกว่าท้ายๆอีกทีหนึ่งนะคะว่าแต่ละช่วงนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เรามีพิชชิ่งกันตลอดนะคะเดี๋ยวทีมนี้เป็นสาวสวยจะมาแนะนำนะว่าสำหรับโซลูชันของเขาคืออะไรปรบมือต้อนรับตัวแทนจากทีมนี้เลยค่ะชื่อทีมอะไรนะคะพูดอีกทีนึงShout ค่ะShout นะคะคืออดไม่อยากพูดเองเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะพูดผิดนะปรบมือกับShout ด้วยกับ5ทีนี้ค่ะShout เชิญค่ะ2นาทีสวัสดีค่ะ
พานะคะก็อยากจะเออก่อนอื่นเลยค่ะก็อยากที่จะขอให้พี่ๆลองจินตนาการดูนะคะว่าพี่กำลังเข้าไปในโซเชียลมีเดียสมมติว่าเป็น Instagram ก็ได้ค่ะแล้วก็เห็นบิลกินค่ะโพสต์ถ่ายรูปคู่กับเลบอกว่าออกรสชาติใหม่แล้วไปทานกันได้เลยกับการที่พี่นะคะเข้าไปในสตอรี่เพื่อนสนิทของพี่คอนเทนต์เดียวกันเลยว่าเฮ้ยเลออกรสชาติใหม่แล้วอ่ะซื้อได้ที่เซเว่นอร่อยอยู่นะไปลองกันได้พี่ๆมีแนวโน้มแล้วก็มีโอกาสที่จะเชื่อแล้วก็ซื้อตามเพื่อนของพี่มากกว่าใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพลังของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งสวัสดีค่ะพานะคะ COO และโคฟาวเดอร์ของ Shout The Next Generation Influencer Platform ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่อยากให้ทุกคนลองดู market size นะคะของตลาดนี้ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแค่ใน Southeast Asia หรือว่าในภูมิภาคเรานะคะก็มีมูลค่าส่งถึง 2,000 ล้านเหรียญแล้วนะคะหรือมากกว่า 80,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังเชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์เองอาจจะไม่ได้จบแค่การทำมาร์เก็ตติ้งหรือทำมีเดียแล้วแต่ในอนาคตอ่ะอันใกล้ๆนี้เลยค่ะอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นช่องทางการขายหรือว่าเซลล์ชแนลให้กับทางแบรนด์นะคะซึ่งมูลค่าของตลาดเนี้ยสามารถสูงได้ถึง 40,000 ล้านเหรียญสูงมากๆเลยค่ะภายในปี2025นะคะแล้วก็ทางทำแมคเคนซี่นะคะก็พรีดิกเอาไว้ว่าจะสร้างตัวยอดขายได้มากถึง 20% ในอีคอมเมิร์ซเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะสมมติถ้าในวันนี้พี่เป็นตัวแบรนด์หรือว่าเป็นเอเจนซี่หรือ SME ที่ต้องการทำตลาดนะคะหรือว่าเป็นที่อยากให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเนาะต้องเจอกับปัญหาหลักๆอยู่3ข้อค่ะคือ1อาจจะให้อินฟลูเอนเซอร์ผิดคนเนื่องจากเราแบบไม่ได้มี data ที่จะมาดูว่าเฮ้ยคนนี้มี follower ของเขาที่ตรงหรือเปล่าทำให้บางทีเกิด unmatch target audience ค่ะหรือว่าบางทีอินฟลูเอนเซอร์ก็คิดเงินแพงเกิน performance ที่จะได้รับหรือว่าโพสออกไปนะคะและอันที่2ค่ะคือปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ operation ในการทำทั้งแคมเปญต้นจนจบนะคะมี process เยอะมากแต่เลือกคนส่งบีฟส่งงานตรวจงานวัดผลขอ insight ทุกอย่างเยอะแยะมากมายนะคะต้องใช้ man hour แล้วก็ resources เยอะมากๆค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือถ้าพี่ๆเป็นแบรนด์นะคะอาจจะต้องไปจ้างเอเจนซี่ให้ช่วยทำเนอะแล้วก็จะมีโดนค่ามาร์กอัพราคาหรือว่าโดนพวกค่าคอนซัลติ้งคอร์สค่ะซึ่งจะทำให้ตัว ROI หรือผลลัพธ์ออกมาจะไม่คุ้มค่าค่ะทำให้เราเกิดมาเป็นชาวนะคะเราจะเป็นตัวกลางระหว่างทางแบรนด์แล้วก็ทางทางอินฟลูเอนเซอร์ค่ะโดยที่แบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว SME แบรนด์หรือว่าเอเจนซี่ก็สามารถใช้งานเราได้เลยค่ะโดยหลักๆนะคะก็คือโซลูชันที่เรามอบให้คือตั้งแต่ต้นจนจบเลย1คือสามารถเข้ามาเล่นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยเรามี data ทุกอย่างส่งตรงมาจากโซเชียลมีเดียของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว target audience ตัว performance ต่างๆทำให้พี่สามารถestimate performance ของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าแคมเปญอะได้ก่อนเริ่มงานเลยค่ะทำให้สามารถ get the right influencer with the right cost ค่ะและต่อมาก็คือสามารถ manage ทั้งแคมเปญผ่านแพลตฟอร์มได้เลยสเตตัสทุกอย่างจะ automateทุกสเตตัสค่ะก็คือพี่มีหน้าที่ทำอย่างเดียวก็คือแค่ตรวจงานเสร็จแล้วก็จบเลยค่ะสามารถเซฟเวลาได้มากถึง 95% นะคะไม่ต้องให้เอเจนซี่มานั่งพูดคุยไปมาเยอะแยะค่ะและสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ของแคมเปญเรียลไทม์ค่ะโดยที่หลักๆของเรานะคะเราไม่มาร์กอัพราคาของอินฟลูเอนเซอร์เลยอันนี้คือข้อแตกต่างที่สำคัญราคาที่คุณเห็นราคาที่คุณได้ราคาที่คุณจ่ายคือราคาอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาตั้งราคามาเลยค่ะแล้วเก็บเป็นแพลตฟอร์มฟรีในการบริหารงานเท่านั้นค่ะค่ะแล้วฝั่งอินฟลูเอนเซอร์นะคะรีจิสเตอร์ผ่านเราง่ายมากๆตอนนี้ล็อกอิน by line OA นะคะก็คือแค่แอดไลน์เรามาสมัครงานรอรับงานรับเงินทำงานรับเงินค่ะทุกอย่างจบครบบนไลน์ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปนะคะค่ะแล้วหลักๆในตอนนี้นะคะของเราก็เปิดให้บริการอยู่2 service นะคะก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนาะสำหรับพี่ๆที่ต้องการทำแบรนด์ awareness หรือจ่ายเงินให้อินฟลูเอนเซอร์เป็น fixed cost ค่ะและก็อีกอันนึงนะคะก็เป็นอันที่โดดเด่นมากในช่วงนี้ตามที่พาเล่าไปนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอมเมิร์ซสำหรับใครที่ต้องการขายของแล้วก็แบบไม่แน่ใจว่าแบบอินฟลูเอนเซอร์จะทำได้ดีไหมก็จ่ายเงินตามยอดขายที่ทำได้ค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์เลเวลโนแชร์ริงอันนี้ก็ทำได้เลยนะคะค่ะอันนี้แฟคชั่นของเรานะคะเราก็มีลูกค้าหลากหลายอินดัสทรีเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอีคอมเมิร์ซหรือว่าเทคโนโลยีแล้วก็บิวตี้แฟชั่นค่ะมีหลากหลายแคททอกอรี่เลยแล้วก็เราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับพี่เทรดฟันนะคะแล้วก็ CU Innovation Hubฝั่งอินฟลูเอนเซอร์เราก็มีผู้ของอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า 5,000 คนแล้วค่ะแล้วก็กำลัง continuously recruiting อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มี lead on hand ค่อนข้างหลากหลายเจ้าเลยค่ะค่ะแล้วก็วาสเนคของชาวนะคะเรามีแผนที่จะเราจะเติบโตไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ปีหน้าเราจะ scale up ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็ปี2025จะ expand ไปไชน่าโดยที่เราก็มี prospective partner ที่สามารถให้เราก้าวไปถึงจุดนั้นได้เร็วขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะอันนี้ก็โคฟาวเดอร์ของเรานะคะก็พวกเรา3คนทำงานที่เอเจนซี่กันมาก่อนค่ะมีประวัติการทำงานมา
ค่อนข้างดีเลยก็ขอบคุณที่รับฟังนะคะยินดีขอบคุณชาวค่ะพี่ออสถูกใช่ไหมชาวนะคะทุกท่านคะสำหรับในวันนี้เราเหลืออีก2ทีมที่จะมาพิชกันในรอบนี้รอบละ5นาทีเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะมีอีกช่วงหนึ่งจะเป็นโซเชียลอินโนเวชั่นโดยเฉพาะเลยและหลังจากนั้นก็จะมี MOU และหลังจากนั้นอีก 3:30 ไปจนถึง 1:00 ยาวเลยนะคะสำหรับองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นนำที่หลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีท่านก็จะนำเสนอแล้วก็พิชกันในช่วงหน้าซึ่งในแต่เซสชั่นหลังจากนี้จะเป็นพิชทีมละ5นาทีเช่นกันนะคะส่วนช่วงไหนจะสามารถถามตอบได้เดี๋ยวโค้ชขออนุญาตอุบไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงนี้เราเหลืออีก2ทีมสำหรับพิชชิ่ง NIA Growth for ผมจะตัวแทนจากทีนี้เพชรทีนี้เชิญค่ะฮัลโหลครับก็สวัสดีครับผมหมอตูนนะครับขออนุญาตพิชชิ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าอยากให้นักลงทุนที่อยู่ที่เนี่ยได้รู้ว่าจะเอานวัตกรรมไทยเนี่ยไปอยู่ต่างชาติได้ยังไงนะครับHello, I'm Dr. Tony, CEO and founder of Pechini ครับ We want to leverage innovation to Asia Pacific ครับ My platform is tele consult for veterinarian ครับWe are the first telemed in Thailand for pet, and we have proved that 10,000 customers here need teleconsult for pet. And we have built iOS Android application for pet consult, but you know, the core of the value platform is just vet, talk, video, and chat. The first video we do the post-hospital service, we consult after they go to hospital. They need time for specialists, they don't want to traveling. And the second route, we do the pre-hospital service for their pet. We consult, help them, give them to home solution to fix their pet problem. And is it a case that, This is a case that we help them that not to go to hospital in the pre-hospital. Okay. And about 1 year, we do the 10,000 customer and we earn 1.7 million baht from the B2C. It's just easy, just wait, sign in there and customer sign in there and talk together. And after that, we found out if we do the B2C, we just a hospital.That need to vet customer come in, so we give our platform to other pet business like pet market, like hospital, if you buy food from the store, we have televet inside the packet of the food. If you go to pet shop, you can talk to the vet with the kiosk, and now.We got 300 customers to test this B2B. You can follow us on with Sinova that you buy. We've call, you can go to pet shop to get to talk with kiosk. If you have a pet in your condo, you can use like Hokkenai app to use our platform. And this is our traction now.After that, the last one. We are improving that teleconsult is needed in the pet market. We can make more value for their B2B business. And today, we're looking for angel investor or any business partnership to make sure that the pet market will improve by veterinarian specialists. And the last one tonight,We are in the ขอโทษนะครับพูดภาษาไทยละตอนนี้ครับเราออกรายการช่อง3กับ NAA นะครับรายการนวัตกรรมแห่งชาติของดินมังกรคืนนี้นะครับเวลา 4:45 ครับก็ฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับขอบคุณค่ะน่ารักมากนะคะ